่ะนะคะพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวง Media Channel นะคะกับโหราจารย์ที่มีชื่อดังที่สุดในเอเชียนะคะในสโลแกนที่ว่ารู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการพยากรณ์เป็นไงบ้างคะงวดที่แล้วถูกกันบ้างไหมนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ชมที่ไม่ถูกนะคะอาจารย์ก็ต้องขอผิดขอแสดงความผิดพลาดกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเกิดความลังเลโลเลเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะเล่นตัวไหนดีกลัวเบิ้ลก็กลัวกลัวนู่นกลัวนี่ลังเลโลเลไปหมดเลยทำให้เกิดการผิดพลาดนะคะแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มดาวเลขดาวที่อาจารย์ให้ไปอยู่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะจับคู่ไม่ถูกให้กับท่านผู้ชมนะคะแต่รับรองค่ะวันนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะให้กับท่านผู้ชมเพื่อทำการปลดหนี้หนี้สินให้กับตัวเองได้ดีที่สุดนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดในสโลแกนของหัวข้อเรื่องนะคะราศีใดที่จะนำให้ท่านราศีใดที่จะถูกหวยรางวัลที่1นะคะมากับอาจารย์นะคะนะคะก็ขอพยากรณ์เลยเนาะเขาบอกว่าในราศีธนูนะคะในราศีธนูเนี่ยได้ไพ่1ถ้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าถามว่าราศีธนูนะคะในเรื่องของการงานเป็นยังไงบ้างไพ่สรุปเนี่ยมันเป็นไพ่10ไม้เท้านะคะการงานช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่ตกงานอยู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆหรือได้มีคนแนะนำงานใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือได้รับโอกาสใหม่ๆเช่นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศได้ไหมก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่อยู่รับราชการอันนี้จะโดดเด่นมากๆเลยสำหรับคนในราศีของธนูนะคะเอ๊ะขอโทษค่ะราศีเมษนะคะในราศีเมษเนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือได้รับโอกาสใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องยินดีกับคนราศีเมษด้วยนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนราศีเมษก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มกระเตื้องขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมหรือการไปขอความช่วยเหลือคนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากสังคมของคุณนี่เองนะคะโดยเฉพาะหน้าที่การงานต้องบอกว่าคนราศีเมษจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ถามการเงินการเงินก็ดีนะคะความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างไพ่ของ1ถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่าเจ้าชะตานะคะจะมีโอกาสของการได้พบรักใหม่นั่นเห็นไหมความรักกำลังเบ่งบานค่ะและบอกได้เลยว่าไม่ได้เข้ามา1นะคะเข้ามามากกว่า1ค่ะรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะความรักในราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะจะมีโอกาสที่จะพบรักใหม่ได้สำหรับคนที่โสดนะคะเลือกให้ดีๆนะคะเลือกไม่ถูกโทรหาอาจารย์ต่ายค่ะนะคะอาจารย์ต่ายจะช่วยเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภจะมีไหมนะคะตำแหน่งของโชคลาภคนที่จะถูกรางวัลที่1เนี่ยมันบอกว่าจะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์ได้นะแล้วก็มีโอกาสของคนที่เขาเรียกว่าสังคมจะมาบอกโชคลาภคุณได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะโชคลาภถือว่าดีในรอบของเดือนสิงหาคมนะคะส่วนราศีพฤษภนะคะได้ไพ่9ถ้วยค่ะนะคะมันบอกว่าคนในราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้การงานเป็นยังไงบ้างนะคะมันบอกว่ารู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆท้อๆเซ็งๆนะคะอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนแล้วดีไหมไพ่สรุปมันเป็นสิบไม้เท้าก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนงานแล้วดีนะคะสำหรับคนเกิดราศีพฤษภแต่ว่าช่วงนี้มันเบื่อกับงานที่ที่ทำอยากจะปีกเว่อยากจะหนีไปพักกายพักใจสักระยะหนึ่งนะคะพักแล้วจะดีขึ้นค่ะนะคะเพราะว่ามันบอกว่าคนราศีพฤษภเนี่ยอ่อนล้ากับการทำงานมาเยอะนะคะแล้วก็การเงินนะคะช่วงนี้มีรายจ่ายหลายทางนะคะมีรายจ่ายจ่ายนู่นจ่ายนี่มากมายแต่กองหมุนเงินอาจจะไม่ทันแต่มีทางออกไหมมีค่ะนะคะเพราะใบสรุปเป็นสิบไม้เท้ายังไงแล้วสุดท้ายก็มีทางออกของชีวิตได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมันตึ๊บมันตึ๊บนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การเงินก็หลายทางนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภในตำแหน่งของ9ถ้วยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการโลเลตัดสินใจพลาดได้ไหมก็ได้เหมือนกันวางแผนวางการเสี่ยงโชคให้ดีๆนะคะในราศีพฤษภอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแต่มันบอกว่าเป็นช่วงของพักล่างค่ะภาษา
ลายเขาบอกพักล่างนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะให้พักก่อนนะคะแล้วลองกลับมาตั้งรับต่อสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้ส่วนราศีมิถุนค่ะได้ไพ่ของคำว่า The Moon นะคะ The Moon กับไพ่10ไม้เท้านะคะช่วงนี้มีเรื่องกุ้มใจเกิดขึ้นนะคะในวงแวดวงของสังคมนะคะในเรื่องของการงานเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เวิร์คซะทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องถูกการให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทานะคะถ้าถามเรื่องของความรักนะคะช่วงเนี้ยความรักอาจจะมีเรื่องของนอกลู่นอกทางความรักไม่บริบูรณ์ไม่ดีเท่าที่ควรมีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันเบาะแว้งกันปรับความรู้สึกปรับจูนความรู้สึกเข้าหากันแล้วทำความรู้สึกดีๆให้กันแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภช่วงนี้ถ้าถามว่าควรเล่นไหมอาจารย์ก็คงแนะนำว่าพักหน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าราศีมิถุนอาจจะไม่ได้เป็นไพ่ที่ดีเท่าที่ควรเพราะตกไพ่ของคำว่า The Moon อาจจะโลเลได้นะคะประมาณนี้อือหือนะส่วนในราศีกรกฎนะคะอันนี้บอกได้เลยค่ะเวิร์กเวิร์กมากเวิร์กสุดๆนะคะเดอะเวิร์กเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่หนึ่งไพ่ประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆเรื่องและเป็นคนที่ใช้ปัญญาในการบริหารตัวเลขด้วยเหมือนกันนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการงานถือว่าโดดเด่นค่ะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ไหมได้นะคะงานที่เกี่ยวกับการติดต่อกับคนต่างชาติต่างศาสนา import export ถือว่าดีโดดเด่นมากเลยในเดือนนี้นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมในคนที่เกิดในราศีกรกฎนะคะการเงินช่วงนี้ก็มีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะความรักก็ถือว่าโดดเด่นนะคะอาจจะเจอพบรักคนต่างชาติก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าดีค่ะในราศีกรกฎถือว่าเลิศไปหมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงโชคได้นะคะอันนี้นะก็ถือว่าเป็นดวงที่โชคดีดวงหนึ่งและเป็นดวงที่เพอร์เฟคที่สุดด้วยถือว่าดีค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะได้ไพ่คิงถือถ้วยนะคะคิงถือถ้วยถือว่าดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักความรักคุณก็จะเจอคู่ครองที่เขาเรียกว่ามั่นคงนะคะเป็นที่พึ่งพาได้นะคะแล้วก็การเงินการงานการเงินช่วงนี้ก็มีการเงินที่เข้ามาก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักก็ดีค่ะไปด้วยกันได้ดีนะคะแล้วก็คุยกันตกลงกันไปนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งก็โอเคน่ารักดีนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของความรักที่สมบูรณ์แล้วก็เรื่องของโชคลาภโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นค่ะน่าเล่นได้ถ้าถามว่าเล่นเลขอะไรล่ะคะอาจารย์วันนี้ก็เดี๋ยวติดตามในช่วงของดาวดีเลขเด็ดกับอาจารย์ต่ายกับอาจารย์สุริอีกทีนึงนะคะประมาณนี้ส่วนคนที่เกิดในราศีกันนะคะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะเดอะฟูลก็นึกบอกว่าการงานช่วงนี้อาจจะถ้าทำงานจ๊อบๆถือว่าเลิศค่ะนะคะทำเช่นทำเป็นพวกงานไกด์งานท่องเที่ยวถือว่าดีนะคะแล้วก็งานช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่ามีงานหลายด้านเข้ามานะคะแต่แนะนำค่ะว่าให้ทำงานที่เป็นจ๊อบๆดีนะคะทำงานที่อยู่กับที่นานๆคุณจะเบื่อค่ะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่แล้วไม่ชอบให้ใครมาบังคับตัวคุณด้วยไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจู้จี้กับดวงชะตาตัวคุณก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นนะเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เขาเรียกว่าเข้าเยอะออกเยอะนะคะเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายออกขวาแต่มีเงินเข้ามาอยู่แต่เป็นเงินที่จับไม่อยู่ท่านเองเก็บไม่อยู่นะคะมีรายจ่ายเข้ามาแต่ก็ยังดีเนาะที่ยังมีรายได้เข้ามานะคะโชคลาภก็ถือว่าระวังเรื่องของการโลเลนิดนึงก็แล้วกันนะประมาณนี้แต่ก็ถือว่าก็เป็นดาวที่ดีตัวหนึ่งแต่ว่ายังดีไม่ถึงที่สุดนะคะแต่ก็ใช้ได้ค่ะดีค่ะนะส่วนคนในราศีตุลนะคะได้ไพ่9ถ้วยถามถึงเรื่องการงานก็ถือว่าการงานตอนนี้กำลังโดดเด่นเป็นที่สังคมยอมรับได้ไหมก็ได้แล้วก็ในเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ก็ถือว่ารายได้เข้ามาหลายทางนะคะบวกกับคำว่า10ไม้เท้านะคะรายได้ได้มาจากการทำมาหากินได้ไหมก็ได้นะคะถือว่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักเยอะค่ะนะคะก็ระวังเรื่องของความรักให้มากๆเพราะว่าอยู่ในราศีตุลคุณเป็นคนค่อนข้างจะเชื่อตรงในเรื่องของความรักนะคะรักแล้วรักเลยแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่รักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะส่วนโชคลาภก็ถือว่าดีนะคะจะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะเลข9ถ้วยเลข9ไปเลยค่ะนะคะประมาณนี้ส
ส่วนในราศีพิจิกนะคะได้ไพ่7ถ้วยนะคะไพ่7ถ้วยเนี่ยอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงแต่การงานช่วงนี้ก็มีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ให้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะคะแล้วประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะแล้วก็เรื่องของการงานก็ดีนะคะแต่อาจจะมีอุปสรรคก็แก้ได้เพราะคนในราศีพฤศจิกเนี่ยเป็นคนฉลาดอยู่นะคะเขาเรียกว่าพิษรอบตัวค่ะทำเขาไม่ได้หรอกนะเพียงแต่อาจจะมีสะดุดก้อนหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนของโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นนะคะก็เล่นได้ค่ะจะอย่าโลเลอย่างเดียวละกันเพราะว่าก้าวพุ่ยอาจจะเป็นเรื่องของการโลเลไม่มั่นใจตัวเองส่วนเรื่องของความรักก็รักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะส่วนราศีธนูเป็นไพ่ของ10ไม้เท้าและไพ่สรุปของคุณก็เป็น9ไม้เท้านะคะก็ต้องบอกว่าการงานช่วงนี้โดดเด่นมีงานการเข้ามาหลายด้านหลายทางเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ดีค่ะนะคะการเงินดีเงินทองเข้ามามากมายหลายทางนะคะช่วงนี้ถือว่า10ไม้เท้าเยี่ยมค่ะนะประมาณนี้ความรักก็ดีค่ะช่วงนี้ช่วยกันทำมาหากินดีนะคะส่วนราศีมังกรนะคะมังกรอาจจะดูแย่นิดนึงนะคะก็ได้4ดาบมันบอกว่าช่วงนี้การงานมีอุปสรรคมีปัญหาอาจจะช่วงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอาจจะออกจากงานหรืออยู่เฉยๆได้ไหมก็ได้นะคะการงานอาจจะมีปัญหาความรักก็มีปัญหาเหมือนมันไม่ลงรอยกันเหมือนคนหันหลังเข้าหากันนะคะไม่เคยคุยกันส่วนของโชคลาภแนะนำว่าอยู่เฉยๆดีกว่าสบายดีนะคะประมาณนี้ส่วนคนในราศีกุมนะคะราศีกุมเป็นไพ่ของแทมเพลนนะคะราศีกุมช่วงนี้ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้จับปลาสองมือนะคะจะมีคนรักเข้ามาให้เลือกนะคะหรือรักพี่เสียดายน้องก็ได้ส่วนเรื่องของการงานช่วงนี้ก็ทำงานหลายด้านนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับเรื่องของไกด์อย่างนี้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเชื่อเรื่องของโชคลาภนะคะก็บอกว่าช่วงนี้ฟ้าหลังฝนค่ะสำหรับคนราศีกุมนะคะมีโอกาสของตีตื้นหรือทวงเงินคืนนี่นะคะประมาณนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะส่วนในราศีมีนสวัสดีค่ะเกดนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะได้6เหรียญนะคะ6เหรียญช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไปทำบุญมากขึ้นมันทำบุญนิดนึงนะคะแล้วคุณจะได้โชคลาภเกิดขึ้นก็จะโดดเด่นนะคะแล้วก็ช่วงของราศีช่วงนี้ราศีมีนช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายแก่กองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ตามนะคะเหมือนกับเราอ่ะเป็นตัวที่แก้ไขปัญหาให้กับเขาทั้งทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเป็นช่วงของการช่วยเหลือชาวบ้านเขาช่วยแล้วได้ดีไหมนะคะก็บอกว่าได้ดีค่ะไพ่สรุปบอกว่าได้ดีนะคะก็ช่วยไปเถอะค่ะนะคะเราคนไทยด้วยกันเนาะแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงนี้ก็สะพัดอยู่นะคะมีรายจ่ายหลายทางอยู่นะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินที่ให้ชาวบ้านเขายืมอะค่ะระวังให้ดีๆนะคะประมาณนั้นก็สรุปแล้วก็ถือว่าราศีไหนที่โดดเด่นก็ต้องบอกว่า1อันดับแรกเลยนะคะราศีเมษค่ะนะคะได้ไพ่1ถ้วยแล้วก็ราศีกรกฎค่ะได้ไพ่ The World นะคะแล้วก็อีกราศีหนึ่งนะคะราศีสิงค์ค่ะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เราทิ้งมันไม่ได้เลยก็คือราศีธนูค่ะ
นะคะก็ยินดีกับ4ราศีนี้ที่จะพบโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกับถูกหวยรางวัลที่1กันนะคะได้ข่าวยังไงส่งข่าวกันบอกกันบ้างนะคะว่าคุณมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เราก็ขอยินดีกับทุกราศีที่จะมีโชคลาภกันนะแล้วก็ใกล้เวลาละก่อนอื่นอาจารย์ก็คงต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสอนอยู่ประจำวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วิชาดาวนำโชคอาจารย์จะสอนศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่กำลังจะถึงก็คือ27 28 29 3วันนะคะสนใจอยากจะคำนวณหวยคำนวณเลขได้เด่นๆโชคๆโชคๆไปเลยว่าเราจะได้หรือไม่ได้ตามเรามารับรองว่าไม่พลาดไม่ผิดหวังเรากล้าท้าพิสูจน์ด้วยว่าหวยของเราเข้าทุกงวดค่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นนักเสี่ยงโชคมาเป็นนักลงทุนนะคะแล้วถ้าคุณทำเช่นนั้นได้อาจารย์กล้าท้าค่ะว่าคุณไม่มีทางหรอกว่าเดือนไหนคุณจะไม่ได้เงินอย่างที่อาจารย์ได้ได้มากน้อยน้อยว่ากันไปแต่คุณได้ดีกว่าเสียถูกต้องไหมคะนะคะตามกันมาแล้วก็ก่อนจะปิดรายการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและใกล้ๆติดตามจะมีระฆังกิ้งกิ้งนะคะกดเข้าไปด้วยเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้รับข่าวสารจากเรานะคะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ